นายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยค่ะก็บอกว่าภัยจากทุนจีนเนี่ยกำลังเป็นปัญหาแข่งขันทางการค้านะคะแล้วก็เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกระจายเป็นวงกว้างไปหลายธุรกิจแล้วนะคะขณะนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยรายย่อยเนี่ยอยู่ยากมากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสัญชาติจีนนะคะในย่านห้วยขวางเยาวราชสำเพ็งหรือว่านครราชสีมานะคะสินค้าเนี่ยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทะลักเข้ามาจากจีนเนี่ยมีราคาถูกนะคะแล้วก็กลืนผู้ประกอบการ SME ดั้งเดิมที่ต้านทานปรับตัวไม่ไหวค่ะคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าประเทศไทยของเราขาดดุลการค้ากับจีนมาอย่างต่อเนื่องค่ะมันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะแต่มันเป็นระยะเวลามาถึง14ปีด้วยกันโดยนับตั้งแต่ปี2553จนถึงเมื่อปีที่แล้วปี2566โดยมียอดขาดดุลสะสมสูงถึง 1.27 ล้านล้านบาทแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าจากจีนเนี่ยที่เข้ามาในตลาดไทยอ่ะมันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่สินค้าไทยอ่ะกลับมีส่วนแบ่งในตลาดจีนอ่ะถือว่าค่อนข้างจะน้อยทีเดียวค่ะทีนี้ปัญหาหลักคือผู้ประกอบการ SME ไทยอ่ะเสียเปรียบนะสัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการ SME ไทยไปยังจีนมันมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นขณะที่บริษัทขนาดใหญ่มีสัดส่วนถึง 80% ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยขาดโอกาสในการขยายตลาดแล้วก็การสร้างรายได้นะคะค่ะก็เช่นเดียวกับการนำเข้าจากจีนนะคะซึ่งสัดส่วนการนำเข้าของผู้ประกอบการ SME ไทยจากจีนเนี่ยจะอยู่ที่ 27% ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่นะคะนำเข้าถึง 73% อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าจากจีนเนี่ยมีการแพร่หลายในตลาดไทยเป็นอย่างมากค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจีนมาซื้อนิคมอุตสาหกรรมในไทยถึง2นิคมอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีการผลิตมีกำลังการผลิตอยู่ในไทยอันนี้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่นะที่ทางรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้คนไทยซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆคนบอกว่าปิดตัวลงไปเพราะสู้ราคาที่จีนเขาจะเน้นการขายที่มันราคาต่ำกว่าคนอื่นนะคะเหมือนตอนนี้ที่เขามีบริษัทสายการบินยักษ์ใหญ่ของจีนไปเปิดเที่ยวบินไปยุโรปทีนี้เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถบินเข้ารัสเซียได้ในขณะที่สายการบินของยุโรปเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยบินตรงถึงรัสเซียไม่ได้ไงมันต้องอ้อมค่ะนะคะเนี่ยเขาก็ได้เปรียบในข้อนี้และอีกอย่างนึงราคาตั๋วเครื่องบินของเขาก็ยังคงถูกลงมากว่าสายการบินอื่นๆ อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ทาง EU ก็ต้องไปคุยกันเลยะนะคะว่าโอ้ยอย่างนี้เขาก็แย่เหมือนกันใช่นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์บุกคือตัดบุกตลาดกันเลยสำหรับประเทศจีนนะคะค่ะ